งช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับวันนี้โดนัทเกรทฟรุตเบสที่คุณเท็ดดี้และคุณนานาได้ทำให้ชมกันนั้นจะมีรสชาติที่แสนอร่อยแค่ไหนไปชมกันได้เลยครับเอาละฮะโดนัทนะครับหน้าเกรทฟรุตเบสครับเรามาชิมพร้อมๆกันเลยนะฮะทำเองทั้งตัวโดนัทนะครับแล้วก็หน้าเกรทอยู่บ้านก็ทำได้นะครับแบบนี้ทำขายก็น่าจะขายได้นะแบบนี้แบบว่าเป็นรสชาติที่แบบวัยรุ่นน่ะต้องบอกเลยนะฮะอันแรกเลยนะฮะตัวเกรสเนี่ยเป็นฟรุตเบสฮะผมชอบรสชาติที่มีแบบผลไม้เข้ามาจริงๆอย่างอันนี้เนี่ยเป็นสตรอเบอรี่มันกินแล้วมีความหอมมีความเปรี้ยวมีความสดชื่นเหมือนแล้วแบบมันเป็นแบบโดนัทกับตัวผลไม้สดอ่ะมันน่าจะเข้ากันแล้วมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆอันที่สองเนี่ยตัวขนมปังโดนัทตรงเนี้ยมันเหมือนแบบเป็นเนื้อขนมปังนิดๆมันมีความเคี้ยวให้แบบให้เราได้เคี้ยวหน่อยชีวี่หน่อยๆอันนี้หลายๆที่ก็จะมีทั้งแบบโดนัทแบบนี้โดนัทแบบเค้กแต่อันนี้ผมว่าคลาสสิกนะโดนัทแบบเนื้อขนมปังเอาไปทอดแบบว่ากรอบนอกนุ่มในแล้วข้างบนเนี่ยเป็นเกรสแบบนี้สุดยอด wow. ใช่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณผู้ชมไม่อยากทอดก็สามารถเอาเข้าไปอบได้ด้วยเหมือนกันสูตรนี้ก็อบได้แล้วถ้าเกิดอยากเพิ่มให้มันอร่อยยิ่งขึ้นนอกเหนือจะใส่ฟรุตเบสแล้วสามารถเลือกใส่ผลไม้สดวางคู่กินด้วยก็อร่อยยิ่งขึ้นได้ค่ะเอาละฮะห้ามพลาดนะฮะกับเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับอย่างโดนัทหน้าเกรทฟรุตเบสครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับกับโดนัทเกรทฟรุตเบสบอกเลยนะครับว่าจะลองทำทานก็อร่อยไม่เบาจริงๆหรือว่าจะทำขายเนี่ยก็สร้างรายได้เสริมได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ลองกลับไปทำตามสูตรที่ให้กันได้เลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันนะครับก็หมดเวลาลงไปแล้วครับพบกับพวกเราสองคนได้ใหม่นะฮะทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลา15:20 ครับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเทศกาลนะฮะที่แบบสำคัญมากเทศกาลหนึ่งเลยนะฮะใช่เป็นเทศกาลไหว้พระจันทร์เมนูของเราวันนี้มีชื่อว่าเสี้ยงาดำไส้กระเพราเบคอนค่ะ